วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำทท5นะคะในคืนวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2554ค่ำนี้พบกับคุณณราวรรณจันทร์เจริญดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลค่ะในเรื่องของข้อมูลข่าววันนี้ก็คงยังต้องเป็นเรื่องของการสู้วิกฤตน้ำนะคะรวมถึงในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งในตอนนี้ก็เป็นหลายพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการจัดเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ด้วยนะคะโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าสปภ.ค่ะขอบคุณกรุงเทพมหานครนะคะที่เปิดประตูระบายน้ำจำนวน3บานตามที่ประชาชนพื้นที่ลำลูกการ้องขอขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะคะโดยภาพรวมดีขึ้นตามลำดับค่ะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือสปภ.กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครที่เปิดประตูระบายน้ำจำนวน3บานตามที่ประชาชนพื้นที่ลำลูกการ้องขออีกทั้งสปภ.จะได้นำเรื่องมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมมาหารือกับนายกรัฐมนตรีในส่วนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเป็นระยะเวลานานและอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเพราะจากการลงพื้นที่ทำให้เข้าใจถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมสูงและน้ำเน่าเสียเป็นเวลานานนอกจากนี้นะคะทางสปภ.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงิน 5,000 บาทจากทางกรุงเทพมหานครโดยจะให้เงินช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมอีก 1,500 บาทอย่างไรก็ตามในส่วนของการรับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทนั้นขั้นตอนจะต้องลดลงนะคะโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมและกรณีเอกสารของทางราชการได้รับความเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องนำหลักฐานมาแสดงโดยจะยึดตามพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอีกทั้งได้จัดหลักเกณฑ์เรื่องการต่อเวลารับเงินลงด้วยค่ะและสำหรับสถานการณ์น้ำที่บริเวณถนนพระราม2ซอย69นะคะก็พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องถึงวันละ10เซนติเมตรจากการระบายน้ำลงสู่คลองรากแก้วเพื่อผันน้ำลงสู่คลอง4บาทออกคลองราชมนตรีและผันน้ำลงสู่ทะเลซึ่งล่าสุดระดับน้ำนั้นสูงเพียง 20-60 เซนติเมตรเท่านั้นบางพื้นที่รถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วขณะที่บริเวณถนนพระราม2ไม่มีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังน้ำจากทางบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากหากมีการผันน้ำมาในพื้นที่พระราม2ก็อาจจะส่งผลให้น้ำกลับมาท่วมซ้ำอีกครั้งส่วนเส้นทางที่เคยถูกน้ำท่วมขังสูงนะคะอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกที่น้ำท่วมสูงและมาหยุดที่สะพานข้ามคลองบางซื่อก่อนถึงโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ควันนี้ไม่มีน้ำท่วมแล้วนะคะสามารถเปิดการจราจรได้ตลอดเส้นทางทีมข่าวททบ5สำรวจไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวและต่อเนื่องรัชดาผ่านหน้าศาลอาญารัชดาซึ่งวันนี้ก็แห้งเช่นกันนะคะซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำและอาสากว่า 4,000 คนออกทำความสะอาดใน4เส้นทางบนถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวและพหลโยธินซึ่งพบว่านอกจากขยะแล้วทรายจากถุงทรายกั้นน้ำจำนวนมหาศาลกำลังเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บกวาดจากนั้นทีมข่าวสำรวจต่อเนื่องไปยัง4แยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปแยกเสนาซึ่งสภาพน้ำท่วมขณะนี้นะคะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วสามารถเปิดการจราจรได้แต่จากแยกเสนามุ่งหน้าไปยังแยกเกษตรยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณ5แยกลาดพร้าวไปจนถึงสะพานควายการจราจรเข้าสู่ภาวะปกติค่ะมาดู Big Cleaning Day ที่วันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จัดขึ้นนะคะไปที่บริเวณบางพลัดค่ะซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะเร่งกำจัดขยะที่เหลือกว่าอีก 1,000 ตันในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดงาน Big Cleaning Day ย่านบางพลัดโดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่โรงพยาบาลยันฮีถึงแยกบางพลัดโดยมีประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมกว่า 3,000 คนโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหลังจากที่น้ำลดลงในเขตบางพลัดจนเป็นปกติกทม.ได้เร่งทำความสะอาดและเก็บขยะที่มาจากน้ำท่วมไปแล้วกว่า 1,700 ตันแล้วก็ยังเหลืออีกกว่า 1,000 ตันที่ต้องเร่งกำจัดนอกจากนี้กทม.ยังต้องเตรียมฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยส่วนกรณีที่ชาวบ้านย่านฝั่งธนบุรีต้องการให้ลดคันกั้นน้ำที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าทำได้ยากเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนกว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งหากลดความสูงของคันกั้นน้ำลงก็จะทำให้น้ำไหลเข้ากรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามทางกทม.จะเร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำระบายออกในพื้นที่ของฝั่งธนบุรีให้ลงแม่น้ำท่าจีนโดยเร็วที่สุดส่วนบริเวณที่หลายฝ่ายเป็นห่วงก็คือบริเวณนิคมต่างๆนั้นนะคะรัฐบาลมั่นใจค่ะว่านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางชันนะคะจะรอดพ้นวิกฤตน้ำขณะที่มวลน้ำจากทุกทิศลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
พลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางชันล่าสุดพบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำนอกนิคมทั้ง2แห่งจากที่เคยขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มปรับระดับลดลงซึ่งหากระดับน้ำภายนอกยังคงระดับเช่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านิคมทั้ง2แห่งจะไม่ประสบกับภาวะน้ำท่วมแน่นอนโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้นะคะที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็มีมาตรการในการป้องกันโดยการเสริมเขื่อนดินเดิมที่สูงเฉลี่ย2เมตร20เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเสริมเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนติเมตรจากคันดินเดิมพร้อมทั้งสร้างแนวขันกั้นน้ำชั้นที่2ด้วยวงปูนและแผ่นคอนกรีตหรือว่าวีวาบอร์ดให้ได้ความสูง1เมตร20เซนติเมตรเพื่อป้องกันน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นส่วนด้านในแพทย์วรรณรัชชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าการป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกจะส่งอุปกรณ์และกำลังคนมาช่วยป้องกันพื้นที่ในนิคมทำให้สามารถรับมือกับแผนป้องกันมวลน้ำที่จะเข้ามาในพื้นที่นิคมได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางมนทาประนุษนรพานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวว่ามวลน้ำที่มีอิทธิพลกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง3มวลคือด้านทิศเหนือนับจากด้านใต้ของสุวินทวงศ์จากเดิมมีขนาด70เซนติเมตรเหลือประมาณ45เซนติเมตรจากการเฝ้าระวังน้ำที่เอ่อท่วมบริเวณเหนือบริษัทไทยฮอนด้าเริ่มแห้งทั้ง2ฝากถนนด้านทิศตะวันตกน้ำจากคลอง4ลงมายังคลองบึงบัวมีถนนร่มเกล้าเป็นแบริเออร์แม้ว่าถนนร่มเกล้าจะเอ่อท่วมบางช่วงด้านทิศตะวันออกของคลองลำปลาทิวได้ผ่านจุดน้ำสูงสุดแล้วน้ำกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในส่วนของนิคมบางชันขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันจากการวัดระดับน้ำล่าสุดจากประตูรอบนิคมพบว่าในด้านประตูระบายน้ำคลองแสนแสบระดับน้ำลดลง4เซนติเมตรประตูน้ำคลองล้อแหล่2ลดลง3เซนติเมตรและในบึงกระเทียมน้ำลดลง21เซนติเมตรส่วนพื้นที่ในนิคมไม่มีปริมาณน้ำจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่โดยจนถึงขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการ3รายที่ยังคงหยุดกิจการชั่วคราวเท่านั้นและภาคเอกชนก็ออกมาระบุนะคะว่าน้ำที่ยังคงท่วมสูงนั้นก็เป็นอุปสรรคสำคัญค่ะต่อการเข้าไปฟื้นฟูโรงงานนะคะตอนนี้ก็ต้องวอนให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะระดับน้ำในนิคมอุตสาหกรรมนวนครยังท่วมสูงแต่โรงงานหลายแห่งเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วครับโดยวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพาคณะสื่อมวลชนลงเรือเข้ามาติดตามความคืบหน้าหลังจ่ายไฟป้อนโรงงานไปแล้วกว่า10รายจากที่มีกว่า200โรงงานบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับได้มาลงทุนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับมานานถึง25ปีแล้ววันนี้ต้องกลับมาเซตเครื่องจักรกันใหม่ครับหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรนะครับทำให้การผลิตต้องหยุดลงไปนานถึง1เดือนเลยครับรถสายไฟฟ้าจำนวน22กิโลวัตต์จ่ายเข้าโรงงานแห่งนี้เป็นวันแรกหลังจากหยุดนิ่งตั้งแต่18ตุลาคมที่ผ่านมารองผู้จัดการฝ่ายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าปัญหาสำคัญคือการเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังเครื่องจักรเก่าชั้นล่างออกให้เร็วที่สุดเพื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่ตั้งเป้าภายใน1เดือนจะผลิตเต็มกำลัง 100% ตอนนี้เราตัดระบบไฟแยกกันระหว่างชั้น2ชั้น3ชั้น1ส่วนที่น้ำท่วมก็ตัดออกไปแล้วก็จ่ายไฟให้กับส่วนที่น้ำไม่ท่วมแล้วก็เปิดผลิตบางจุดนะครับเท่าที่กำลังไฟจะเอื้ออำนวยณตอนนี้นะครับถ้าได้รับความร่วมมือจากหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาเรื่องของการสัญจรที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณอีกสักไม่เกิน2เดือนน่าจะเปิดได้ทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการรายนี้บอกว่าโรงงานไม่เคยประสบวิกฤตรุนแรงเช่นนี้มาก่อนแต่ยืนยัน1เดือนที่ผ่านมายังดูแลพนักงานกว่า 1,300 คนเป็นอย่างดีโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานต้องมาเป็นอันดับแรกก็ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนต่อไฟเข้ามาแล้วก็ในเวลาเดียวกันแล้วก็ใช้สินค้าที่เราคงค้างอยู่ที่ผิดไว้ก่อนน้ำท่วมเนี่ยเราก็กลับมาแพ็คแล้วก็ส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับซึ่งเราก็เริ่มทำมาตลอดและขณะนี้ทำได้ดีและทำได้เร็วขึ้นและความปลอดภัยของพนักงานก็ดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความปลอดภัยของพนักงานเราถือว่าเป็นหัวใจของเรานะครับ
การฟื้นฟูกำลังการผลิตให้กลับคืนมาเต็มประสิทธิภาพคงไม่ง่ายนักจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ภาครัฐเอกชนและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของคนไทยที่มีต่อนักลงทุนโดยเฉพาะความชัดเจนของมาตรการป้องกันน้ำท่วมในปีถัดไปย่อมดีกว่าการที่จะมาทะเลาะกันเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองชัยณรงค์สังสวนถ่ายภาพพันมนต์ปฏิพันธ์รายงานครับ